Thai Rubik, solve your cube, solve your life. คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของรายการ100รอบ100วันนะครับเช็คดูก่อนนะครับว่าผมลบข้อมูลเก่าทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มกันใหม่วันนี้นะครับ100รอบก็คลิปนี้ก็ไม่ต้องเกริ่นนำอะไรมากครับเริ่มเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันซะเปล่าๆนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับใครที่กำลังฝึกรูบิกอยู่ก็ฝึกไปพร้อมกันได้นะครับเล่นวันละ100รอบสัก100วันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแหละนะครับมาเริ่มกันเลยบวก2นะครับบวก2บวก2พลาดพลาดมาเริ่มแรกก็พลาดเลยนะครับสมาธิสำคัญครับในการเล่นนะครับถ้าเราเล่นไปสบายๆเนี่ยรับรองว่าเวลาช้าแน่นอนครับแต่ถ้าเราใช้สมองฝืนคิดหน่อยนิดนึงนะครับมันจะทำให้เสร็จเร็วขึ้นนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับจริงผมว่าจะทำแบบไลฟ์สดนะครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยก็คือถ้าไลฟ์สดเนี่ยผมจะต้องเล่นรูบิกบนโต๊ะซึ่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันเมื่อยง่ายนะครับอันนี้ผมเล่นบนเตียงของผมนะครับก็จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ก็เมื่อยขานั่นแหละนั่งนานๆนะครับถึงก็เมื่อยขาเลยนะครับในคลิปที่จะสอนต่อไปน่าจะเป็น Master Morphic ครับเพราะค้างมาหลายวันแล้วผมก็ได้ทำลาย Cross ลงไปแล้วนะครับวันนี้เวลาค่อนข้างจะแย่นะครับบวก2บวก2บ่อยครับวันนี้รีบเกินเลือกเกินเมื่อเห็นเธอเดินเมื่อวานฟังซิลิปูนะวันนี้ฟังโลโซมีคนบอกให้ใส่เพลงลงไปในคลิปนะครับเพื่อจะให้ไม่น่าเบื่อเกินไปจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ใส่เพลงที่มาจากดนตรีลงไปในคลิปนะครับจะถ้าจะมีพวกเพลงหรือซาวอะไรพวกนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทำเสียงมาจากเสียงมนุษย์โดยตรงครับอย่างเช่นพวกอะคาเปลล่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่านั่นแหละผมไม่อยากใส่ดนตรีเท่าไหร่ถามว่าผมฟังดนตรีไหมฟังครับฟังแต่ผมขอฟังคนเดียวดีกว่าถ้าคนอื่นอยากฟังก็ลองไปหากันเองดีกว่านะครับไม่อยากเป็นต้นเหตุนะครับผมเห็นเธอเดิน
ไปในเสียงร้องเพลงด้วยนะครับมันเบื่อเบื่อปากมันก็เลยขยับนะครับไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพราะว่าการเล่นรูบิก1ชั่วโมงยาวๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับแต่ที่เราทำไปเพราะว่าเราอยากได้เวลาที่มันลดลงนะครับก็เลยต้องฝืนเล่นไปนะครับเราก็เสีย x cross ไปแล้วนะครับคงไม่มีคงมองไม่ทันกันหรอกเพราะมุมกล้องด้วยนะครับมุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆผมอยากให้ปรับมุมกล้องให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าผมเล่นถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะวางตรงไหนดีนะครับใครมีคำแนะนำก็ลองแนะนำมาได้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมมันเหมือนกับคลิปแนวแคสเกมอะไรอย่างนี้นะครับอยากทำให้มันกลายเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะมันคอนเทนต์คนละแบบกันนะครับไม่รู้ว่าคลิปแนวนี้จะมีคนดูจบนะครับผมไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะดูไม่จบกันหรอกเพราะมันค่อนข้างยาวแล้วก็แค่มาดูผมเล่นนะครับน่าจะน่าเบื่อเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าทำไปดีกว่าไม่ทำนะไม่มีสักคอนเทนต์หนึ่งที่ทำเป็นประจำนะครับก็มันไม่ได้ทำยากด้วยที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องตัดต่อแค่นั้นแหละคือถ่ายปุ๊บจะลงตอนไหนก็ได้ครับผมถ่ายตอนเช้าก็จะลงตอนกลางคืนก็ยังได้นะครับเวลาฟังเพลงช้าๆนะครับแล้วก็เล่นรูบิกไปด้วยเนี่ยก็จะเหมือนมันผ่อนคลายประมาณว่ามันเพลินนะเพลินแต่ถ้าฟังเพลงแนวเร็วๆอาจจะกระตุ้นให้เราบิดเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่เคยลองที่สุดว่าวันนี้กับเมื่อวานเวลาของวันไหนจะดีกว่ากันไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่ามุมกล้องค้างนานไปแล้วครับเวลามากเป็นอะไรวันนี้มือไม่ค่อยไปอ
ลาที่แย่ที่สุดตอนนี้ก็คือ25วินะครับแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดคือ15วินะครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าจะมี new record ไหมเธอชวนจะปาตายคิดถึงจนกินสลายคิดถึงเธอกินนอนไม่ได้ค้างอีกแล้วนะครับสตันวิชวลขนาดคิดถึงเธอชวนจะบาดใจคิดถึงคนกินทุนสลายคิดถึงเธอกินนอนไม่ได้นอกตรงใจเธอจงหันมาไปในเสียงเพลงอีกรอบหนึ่งนะครับปากมันไปเองครับผมดังเดิมวนมาเพลงเดิมต้องเพลงนี้ทั้งลูกผู้ชาย
ามให้ทันค่อยรองท่อนคุกเลยพูดกันแบบควายควายเอาเป็นใหญ่ไม่ค่อยดีแต่แค่นี้เดี๋ยวผิดครับผิดโอ้30วิเฉยเลยครับแล้วทำเวลาให้ดีแล้วเอาไหม
ีกแล้วครับไปเปิดกดอีกแล้วมันต้องตั้งทางๆลบไปแล้วนะครับเมื่อกี นี่เวลาไม่ต่ำกว่า20แล้วนะครับตอนนี้วันนี้รู้สึกจะมีปัญหาหน่อยนะครับในเรื่องของการบิดค่อนข้างแย่กว่าเมื่อวานอีกนะครับจะตันพูดบ่อยดูว่ากี่รอบแล้ว41นะครับอีก9รอบก็จะถึงครึ่งแล้วต้องดูว่าแบตหมดหรือเปล่านะครับต้องทยอยดูไปเรื่อยจะเล่นแบบเรื่อยๆมากนะครับตัวนี้เหมือนจะเล่นให้จบๆอย่างนี้ไม่รู้ไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่ใส่คงเบื่อวันนี้ครับThank you.
ไม่ได้แบตหมดนะครับแต่ไม่รู้มันเป็นระบบอะไรของกล้องของผมนะครับมันหยุดถ่ายไปดื้อๆเลยนะครับเลยต้องกดใหม่ต่อครับขอเปลี่ยนท่านะครับเปลี่ยนท่านั่งตอนนี้ก็เกิน50ไปแล้วนะครับค้างแล้วสตัน
มีคนทักมาทางเพจนะโอ้วันนี้ยังไม่มี14วิเลยครับแบตยังไม่หมดนะครับนึกว่าแบตจะหมดแล้วมันจะจับเวลาโม่ก่อนอาจจะเป็นโจทย์เดิมแต่ว่าผมสลับรูปแล้วนะครับถึงผมหันรูปไปทางอื่นนะครับก็น่าจะเป็นโจทย์ใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นสีขาวอย่างเดียวนะครับไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการโกงแล้วผมรู้เบื่อจริงกับการกดผิดเนี่ยThank you.
วกสองนี่ว่านี18แล้วนะครับง่วงนอนมากครับผมตอนนี้ขอพักก่อนนะมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมเผลอหลับไปนะครับผมมาต่อไปนะครับThank you.
ลาแย่มากคงต้องเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เวลาค่อนข้างแย่เราเล่นทุกวันให้มือมันเคยชินนะครับเรื่องเวลาก็อีกเรื่องนึงเพราะอันนี้เป็นกรณีที่เราเล่นแบบมาราธอนนะครับ10เป็น100รอบนะครับก็เวลาก็อาจจะแย่หน่อยมีความล้าเกิดขึ้นนะอะไรของผมเนี่ยบวก2อีกแล้วว่าเวลาผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมต้องเร่งละเร่งครับมาครับฉันเคยได้รักเธอ
ใครThank you.
เอ้าถึงร้อยแล้วนะครับเรามาดูอีกครั้งสุดท้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเกินร้อยไปแล้วครับตอนนี้ลองดูว่ากี่รอบไปแล้วนะครับอันนี้103รอบไปแล้วนะครับที่เราเล่นไปซึ่งเวลาเฉลี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับยังไม่ถึง20วินะครับ AVG นะครับคือ Average นั่นเองนะครับแต่ผมจะเล่นอีกรอบนึงนะครับในนี้ก็มั่วแล้วนะครับรอบนี้ไม่มี14วินะครับต่ำสุดก็คือ 15.370 นะครับแล้วก็แย่ที่สุดก็คือ 30.867 นะครับเรามาดูกราฟกันนี่นะครับกราฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะเห็นได้ว่าพุ่งขึ้น30แค่รอบเดียวนะครับพุ่งขึ้น30แค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นก็จะอยู่ที่18ถึง20กว่าๆนะครับก็ถือว่ายังไม่แย่เกินไปนะครับแต่ก็ยังไม่ดีนะครับผมโอเคครับผมก็คงจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ